สวัสดีครับน้องฟิวสวัสดีค่ะเตรียมตัวไปไหนอีกแล้วคะเนี่ยเราจะไปไปไหนคะไปรอบแมวไม้ก็ได้มาแล้วไม่ใช่เหรอเออดูมิมี่หูพับเลยฮะมิมี่ไหนคะน้องมิมี่มิมี่ก็นี่ไงแมวใหม่ของเราได้มาแล้วนะครับก็คือน้องมิมี่ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับอีกตัวนึงอ้าวชื่อว่าเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวโอ้ยตัวโอ้โหยังกระสุนโอเคผมเดี๋ยวมาถามความคิดเห็นของลาเต้ก่อนนะครับหลังจากที่โอ้โหลาเต้ยังเมินไม่คุยด้วยเลยมาถามจีจี้ก็ได้จีจี้คะเดี๋ยววันนี้ไปรับน้องใหม่อ่ะจีจี้คิดว่าไงไม่เอาอ่ะพ่อขนาดมีมี่ตัวเดียวหนูยังเหนื่อยเลยโอ้ดูเนี่ยคนรังเกียจมีมี่วิ่งหนีกันหมดเลยมาก่อนหน้านี้นะครับเราก็รับน้องมีมี่มานะครับมาไว้ที่บ้านของเราเป็นสมาชิกใหม่ของเรานะครับใช่ค่ะนิสัยก็เป็นนี้มากดึงมาแบบกระโดดดึงเหมือนม้าทุกคนมาแบบดึงดึงดึงสะพัดก็กระโดดเหมือนกบเลยไปไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยเขาสนมากเลยใช่ไหมสนมากวิ่งไวมากแบบปิ้วปิ้วปิ้วเหมือนแข่งวิ่ง100เมตรครับผมดูลุงเขาเด็กเขาเซ็งเห็นไหมคุณลุงเขาอะแต่ลาเต้ก็ไม่ใช่ย่อยนะลาเต้ก็บอกว่าเพื่อนใหม่ผมเองครับเดี๋ยวไปถามความรู้สึกของลาเต้ก่อนกับมีมี่ใช่ไหมคะสวัสดีครับลาเต้ว่าไงครับพ่อลาเต้มีความรู้สึกยังไงบ้างกับน้องใหม่มีมี่ดีมากเลยพ่อไม่ไหวนะครับไม่อยากได้พ่อเบื่อมากเลยมาใหม่สนมากเลยขนาดนั้นเลยเหรอลาเต้ใช่ครับพ่อมาอีกแล้วดูสิมายืนมองอยู่นั่นเลยวิ่งก็เร็วตัวก็เล็กขนาดนั้นเลยลาเต้ใช่ครับพ่อปีนก็สูงด้วยเดี๋ยวมาถามคุณลุงฮีโร่เดี๋ยวคุณลุงฮีโร่ครับน้องมีมี่เป็นไงมั่งโอ้อย่าพูดถึงเลยดื้อมากผมนี่ไม่อยากเข้าใกล้เลยโดดก็เร็วโดดข้ามฮีโร่เลยเมื่อกี้ช่วยเอาไปขนาดนั้นเลยเหรอใช่พ่อถ้าไม่ยังเป็นอย่าให้มาใกล้ผมนะผมไม่ชอบเลยจริงด้วยดูโอ้โหตัวซ้ำมาแล้วนะครับนี่จีน้องเป็นไงมั่งโอ้ไปใกล้เลยหนูไม่เอามีมี่เขาบอกหมูซนเนี่ยไม่จริงหนูแค่แอปเปิ้ลไม่จริงโอ้โหดูเนี่ยแมวในบ้านเราแต่ละตัวนะครับเขาเซ็งเขาเมินมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับน้องใหม่มาอีกหนึ่งตัวนะเป็นสมาชิกอีกแล้วเหรอพ่อชื่อเลโอสีคล้ายๆลาเต้เลยใช่เหรอจะมีลาเต้จะมีแฟนเหรอฮะใช่เดี๋ยววันนี้เราจะไปรับสมาชิกใหม่มาอีกแล้วใช่ชื่อเลโอแล้วพี่ฟิล์มไปไหนอ่ะแต่งหน้าโอ้โหแค่ไปรับแมวต้องแต่งหน้าเลยอ่ะมาแล้วอ้าวมาแล้วพี่ฟิล์มวันนี้เราจะไปรับสมาชิกใหม่ใช่ไหมใช่ชื่อว่ายังไม่ตั้งชื่อ เดี๋ยวให้น้องๆตั้งชื่อให้ดีกว่าน้องฟิล์มบอกว่าเลโอใช่เลโอแล้วนาซ่าแล้วก็นาซ่าก็อีกเลยไงมีสองตัวแม่เดี๋ยวนะตัวนี้เจ้าตัวจิ๋วเราเนี่ยก็คือเพิ่งรับมาใหม่ใช่ไหมใช่มีมี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปรับมาอีกตัวนึงใช่แล้วพอรับตัวนี้เสร็จก็รอนัดอีกตัวนึงอีกใช่รอให้เขาครบ3เดือนก่อนใช่ก็เท่าว่าบ้านเรามีแมวทั้งหมด6ตัวเย้แล้วดู พี่ฟิล์มเก็บขี้แมว6ตัวนะครับโอ้3ถุงอ่ะเดี๋ยวนี้ไปกินเล่นโรงเรียนนะบ้าเห็นพกทุกเช้าเลยช็อกโกแลตช็อกโกแลตรีบไปไว้ห้องคอมตลอดอ่ะเดี๋ยวนี้ออฟฟิศคนเรามันเยอะเนาะก็ไปแบ่งกันโอเคครับผมน้องๆก็ตามดูกันด้วยแล้วกันนะครับสมาชิกใหม่ของเราแล้วที่จะไปรับวันนี้จะน่ารักขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนที่กลับมาถึงบ้านเขาจะซนกันขนาดไหนนะครับอยู่กับมีใครจะมีกระโดดเข้าใส่เฮ้ยฮีโร่เบื่อมากฮีโร่บอกอะไรอ่ะมันตัวอะไรมาเนี่ยมันแมวหรืออะไรเนี่ยจะกระจิงโจ้เนี่ยไปไหนแล้ววะเห็นโดดหยองๆในเมื่อกี้กระโดดแผลเฮ้ยออกมาแล้วจะเอามาเลยเขาบอกผมดื้อคนเดียวก็พอแล้วแล้วดูอีก3ตัวที่เดินอยู่ตรงนั้นเนี่ยแม่เขาแบบเอามาทำไมอ่ะหนูไม่อยากได้แล้วอ่ะหนูเบื่อจีจีบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยหมดคืนอันนี้เรื่องจริงนะเฮ้ยๆมาแล้วเฮ้ยคือเหมือนแบบเขาแมวเด็กนะเขาชอบเล่นนะนั่นไงโอ้โหแข็งแรงมากเลยนะอ่ะกระโดดใส่พุงลาเต้เลยตบพุงหน่อยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ลาเต้ก็เป็นลูกพี่มิมี่ก็เป็นลูกน้องใช่แล้วพอมาถึงวันนี้นะพอลาเต้ได้เพื่อนใหม่ใช่ป่ะก็ลืมจีจี้มีโน่นจีจี้นั่งเหงาอยู่โน่นใช่คู่หูโอ้โหไม่เห็นเล่นกับเราเลยจีจี้บอกมาเล่นกับพี่ไปหน่อยไม่เอา
อ่ะไปวันนี้นัดเขาไว้11โมงนะครับรับน้องแมวกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสมาชิกใหม่ในบ้านของเราจะน่ารักขนาดไหนนะครับพร้อมไหมคะพร้อมพร้อม let's go วันนี้เราไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับใช่ค่ะขับรถไปรับน้องแมวประมาณ2ชั่วโมงนิดๆอ่ะไปเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องแมวของเรานะครับได้มาสีอะไรตาสีอะไรใช่แล้วสายพันธุ์อะไรนะครับใช่ถ้าพร้อมแล้วไปพี่พิมพ์ลูกปิวตอนนี้เรามาถึงจังหวัดกาญจนบุรีใช่ตอนแรกพ่อบอกว่าราชบุรีจริงๆมันไม่ใช่จำผิดเลยพ่อขอโทษโอเคครับตอนนี้น้องแมวเหมียวของเรานะครับมาแล้วก็มานั่งรอพี่โฮมโปรนะคะใช่ใช่เราขับรถ2ชั่วโมงเพื่อมารับน้องแมวรักขนาดไหนคิดดูเถอะแล้วก็กลับเลยกลับไปเลยได้ไงกลับกรุงเทพกลับกรุงเทพนี่เดี๋ยวมาดูน้องแมวกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องปิวดูก่อนเร็วโอ้โอ้ยอย่าร้องอย่าร้องหูยลายสวยมากลายน่ารักโอ้โหประทับใจเลยจะใส่กล่องแล้วอุ้มไปเดี๋ยวพี่เอาอุปกรณ์น้องให้ครับของโรยัลไทมิงเบบี้อะค่ะที่ใส่ไปเผื่อให้ประมาณสักอาทิตย์เนื่องจากน้องอาจจะยังไม่คุ้นเสียงครับอันนี้สมุดวัคซีนครับผมทำคราวหน้าวันที่14พฤษภาครับผมอันนี้ทำวัคซีนรวมไปแล้วหยดหลังให้ไปแล้วหยดหลังพวกแอดโวเคทอะค่ะจะเป็นตัวป้องกันอะไรในหูไม่ค่ะระยะหนอนหัวใจแล้วก็ที่เหลือที่บ้านจริงป่ะแม่บอกว่าตัวนี้น่ารักตัวนี้แม่แบบคุณชี้ให้พ่ออยู่ตัวอุ้มน้องอีเดียลูกไปไหมลูกเอาแผ่นรองไปดูน้องน่ารักไหมแม่ชอบไหมแม่กีดอะแม่กีดอะน่ารักแล้วบ้านนี้ชื่อบ้านแมวหมีของแท้อ่านี่ๆๆเขาจะบอกว่าไม่เหมือนในรูปตัวใหญ่โอ้โหเกือบกิโลเกือบกิโลหล่อมากเลยพี่ชายครับหล่อมากครับนี่ถูกโผล่ครับผมดิแม่ถูกใจทุกคนเลยแม่ร้องอ่ะนึกดูครับพี่ฟิล์มไม่ตัดติดใช่ไหมน้องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้ล้นเลยพี่ฟิล์มอุ้มดีๆลูกเดี๋ยวเอาขึ้นรถก่อนเลยเอาขึ้นรถไปนั่งแถวหลังก่อนเลยไปนั่งหลังก่อนเลยอุ้มน้องให้ดีไปเราก่อนเลยเดี๋ยวพ่อไม่อีกทีก็ต้องเอาฝาได้ได้ครับโอเคครับผมผมประทับใจมากเลยนะครับที่แบบมาสั่งแมวจากเพจของที่ฝากเพจได้นะฮะเพจชื่อบ้านแมวหมีค่ะ Little British Home ครับผมได้ที่กาญจนบุรีครับมาจากกรุงเทพเลยเนี่ยตีมีคาเฟ่ด้วยนะมาเที่ยวคาเฟ่ได้ได้โอกาสหน้าชื่อ Lazy Cat Cafe แต่ว่าคนต้องจองได้เข้าใจนะพี่ช่วงนี้นะครับผมโอเคใช่โอเคครับขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะนี่นะคะก็รับน้องมาแล้วยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะเป็นตัวผู้ดูสินิ่งมากทำไมตอนเอามีมี่มาไม่เห็นแบบนิ่งอย่างนี้เลยใช่ไหมฟิวใช่อันนั้นคือจะดิ้นดูลายเขานะคะก็จะมีลายตรงหัวนิดนึงแล้วก็เป็นสีแบบส้มๆน้ำตาลแบบเหมือนทำไฮไลท์อะดูตรงปลายขนตอนเด็กเลยลาเต้จะสีชัดกว่านี้ไหมในหันหน้าไปให้ทุกคนดูก่อนเรื่องตาก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะพ่อตัวนี้กี่เดือนอะ3เดือนเลยของมีมี่น่ารักไหมเมื่อกี้แม่เห็นแม่ยังร้องว้ายเลยอะน่าหวานมากใช่ไหมลืมไปเลยว่าเป็นตัวผู้อ่าใช่เขาเป็นผู้ชายใช่เดี๋ยวดูตัวเขาเออนี่เหมือนผู้ชายมากกว่าเฮ้ยเข้าอยู่ในกล่องดีกว่านะน้องตัวแค่นี้เอง3เดือนแล้วเป็นตัวผู้พี่ถูกใจป่ะน่ารักมากถูกใจมากเดี๋ยวเราจะดูวันเกิดปิ๊งนี่คือน้องฉีดยาเรียบร้อยแล้ววันเกิดน้องเกิดวันที่เท่าไหร่มีมีแต่แบบว่าฉีดวัคซีนตอน14พฤษภาคมที่ผ่านมาย้อนกลับไปเลยลูก3เดือนหรือวันนี้เป็นวันเกิดน้องแล้วกันเพราะเราเอาน้องมาวันนี้วันที่22ใช่ชื่อเนี่ยยังไม่ได้ตั้งใช่ไหมแต่ฟิวบอกว่าอยากได้ชื่ออะไรเลโอให้น้องๆช่วยตั้งด้วยแล้วกันนะครับใช่โอเคเดี๋ยวเราขอดูแลน้องก่อนเดี๋ยวกลับไปถ่ายที่บ้านต่อใช่เพราะว่าจะได้เห็นน้องเล่นกับเพื่อนๆด้วยจะเล่นไหมเพื่อนๆกับแก๊งคนแก่เราดูกันด้วยนะคะเพราะถ้าเพื่อนเขาตอนนี้ก็น่าจะเป็นแค่มีมี่อายุเท่ากันใช่ไหมแล้วก็ลาเต้น่าจะชวนเล่นโอเคงั้นสำหรับน้องแมวตัวนี้เดี๋ยวเจอกันอีกตอนอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้นะพวกเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับค่ะอันนี้ดีกว่าให้ทายกันเดี๋ยวพอเราเข้าไปในบ้านเนี่ยแมวในบ้านเราตัวไหนตัวแรกที่จะเข้ามาดมน้องคิดว่าใครไม่ลาเต้ก็มีมี่แค่นั้นเหรอลาเต้กับจีน้องฟิวบอกว่าลาเต้พี่ฟิล์มบอกว่าลาเต้โอเคเพราะไม่มีตัวอื่นเข้ามายุ่งอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไม่แน่นะอ่ะวางแล้วมีน้องมาแล้ววางก่อนเฮ้ยเหมือนโรงเรียนอนุบาลเลยอ่ะเฮ้ยลาเต้ไม่ใช่มีนี่หว่านี่ใครอีกเนี่ยเอ้าคือจะเป็นแมวตัวเดียวนะแม่ที่ขี้สงสัยมากเลยใครเนี่ยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอมีหายอ่ะใครอ่ะอ้าวเฮ้ย
เดี๋ยวใจเย็นอุ้ยอุ้ยน้องกลัวน้องกลัวเพิ่งนึกได้ว่านี่ก็ไม่ใช่แมวที่อยู่แบบด้วยกันอ้าวเองเป็นใครไม่ใช่มิมี่นะเนี่ยอ้าวพี่เหวอเลยนี่นะครับน้องแมวตัวใหม่ของเรานะครับตัวนี้จะเป็นสกอตติชนะครับใช่แต่ว่าลาเต้ไม่ได้ขู่ใส่น้องนะแต่น้องขู่ใส่น้องตกใจไงเมื่อกี้ตัวเบลเลอร์เต็มของเมื่อกี้เอาละครับสำหรับน้องแมวตัวใหม่ของเรานะครับให้น้องๆช่วยตั้งชื่อกันด้วยละกันนะครับว่าชื่ออะไรดีใช่ไหมครับน้องฟิลใช่ค่ะคือพวกเราก็คิดไม่ออกนะด้วยความที่แมวเริ่มเยอะก็เริ่มตื้อแล้วชื่ออะไรดีครับเครียดหมดเลยดูจี้ดูจี้ผมสมาชิกใหม่ครับฟิลนี่เด็ก3เดือนเท่ากันใช่เหรอนี่เพื่อนกันนี่3เดือนจริงป่ะเนี่ยเราหรือกองอายุเครียดอยู่ตัวเดียวเลยเฮ้ยแต่ตลาดจริงอ่ะเฮ้ยฟิล์มเครียดอ่ะเราก็เพิ่งมาบ้านทำเป็นห่วงบ้านอ๋อก็รุ่นพี่อ่ะนะครับต่างกันสิบกว่าวันเองอายุอ่ะเฮ้ยใช่เหรอดูตัวดิดูตัวแล้วหูหายไปไหนแล้วเนี่ยหูพับอ๋อคืออันนี้พับไปเฮ้ยนี่เหมือนเสียงหายเขาขู่ใช่ไหมใช่อันนี้ก็แบตหมดอันนั้นก็กลัวเอ้ามีไม่เอาน้องหน่อยเหรอเฮ้ยนี่รุ่นเดียวกันดูตัวดิสามเดือนจริงอ่ะนะเรามันเด็กโคงนี่ว่ะหนูว่าอาม่าเขาหลอกเราแล้วแหละคงอายุจริงๆแล้วแหละน่าจะสัก4เดือนได้นะไม่เอาไม่เอาน้องเว้ยอะไรอ่ะไม่ไม่ขังเล่นไม่หนุกไม่หนุกไม่หนุกผมไม่หนุกเครียดอยู่อุ้ยน้องเครียดอ่ะมีก็เครียดเฮ้ยนิ่งเลยอ่ะไม่กระโดดดึงๆตัวอื่นไม่เครียดแล้วไอ้นี่เครียดมึงเยอะตัวใหม่เออไม่หนุกอ่ะไม่หนุกบอกไม่หนุกพี่ฟิล์มไม่หนุกอ่ะเออตัวอื่นไม่มีอาการเลยนะเหมือนแบบเออเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็น่าจะมีอีกอันนี้ไม่ไหวหนูไม่ไหวแล้วไหนดูหน่อยเครียดไหมเนี่ยเราอ่ะไม่ใช่บ้านใหม่ขอต้อนรับนะจ๊ะนี่เลยนะครับน้องๆน้องแมวตัวใหม่ของเรานะครับยังไงก็ฝากตั้งชื่อกันด้วยนะครับเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนไม่คุยเว้ยไม่เอาไม่เอามันเป็นแมวนี่ไม่คุยบอกอันนี้มันเป็นแมวอ่ะหนูไม่คุยหรอกแมวผู้หญิงไม่ใช่แมวหรอเฮ้อหนูเป็นจิ๊กจ้อโดดดึงๆเลยยูมีเอามันไว้ใกล้ๆกันนี่นิ่งมากเลยตัวเล็กเลยใกล้กันนี่บอกอะไรอ่ะหนูเครียดนะตัวเล็กก็คือนิ่งมากแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งเลยผมไม่ยุ่งเลยครับเพราะว่าห่างตกตัวตกห่างตกเลยไม่เป็นงั้นน่ะไปแล้วโอ้ยเดินเอียงเลยอะเซ็งโหเซ็งหมดเนี่ยหมดแรงโอเคนะครับผมวันนี้เราก็พาน้องแมวตัวใหม่ของเรานะครับเข้าบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะก็ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยให้น้องๆช่วยตั้งด้วยละกันนะครับแต่ก็แบ๊วนะพ่อแม่เขานี่เลยเดี๋ยวพ่อถากขึ้นให้นี่คือพ่อกับแม่เขานะครับดูน้องเท่ากับ1มือเลยแต่ว่าน้องโตขึ้นมาเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่หรือเปล่าเราไม่รู้หรือว่าเป็นเหมือนแมวข้างบ้านหรือเปล่านะครับใช่แล้วเฮ้ยแต่พันเขามาดีเลือดเขาดีแม่ใส่เลือดดีนะครับลูกก็ต้องออกมาหน้าตาดีนะครับอาเต้จ้องมองดิสายตาเดียวที่มองมี่วันก่อนเลยอะแบบซิงๆอะสีคล้ายผมด้วยรอบนี้เฮ้ยจี้ไม่สนใจเลยอะเอาไปใกล้จี้เห็นฟิล์มบอกว่าเนี่ยน้องมาใหม่นะน้องมาใหม่นะจี้น้องมาใหม่นะไอ้ตัวผู้จี้ไม่ถืออ้าวไอ้ตัวผู้เฮ้ยไม่เป็นไรจี้บอกผู้ชายอะเข้าหาหนูได้แต่ถ้าผู้หญิงอะหนูไม่เอาเหมือนมี่อย่างน้องไม่เอาเฮ้ยอันนี้ไม่ว่าน่ารักเปล่าพันเดียวกันอ๋อก็ติดเหรอจี้นี่ติดปอมโอ้โหดอมแบบใกล้ชิดโอ้โหจี้จะสิงแล้วลูกกินหอมไม่กินหอมตอนมี่มาไม่เห็นดมขนาดนี้โอ้ไม่ใกล้เลยใช่เอาใกล้ๆหน่อยเหรออุ้ยน้องขู่จี้บอกอย่าดิดมหน่อยไม่เอาไม่ได้วะอะไรวะอ้าวเออจี้ไม่ดุน้องแฮะจี้เป็นแมวที่แบบน่ารักมากเลยน้องดูจี้ปูพี่เขาดิเฮ้ยจี้รอบนี้เราไม่นี่เสียผู้ชายเนี่ยเราเลือกเพศอ่ะเราเลือกอ่ะเราเลือกปฏิบัติอ่ะใช่ป่ะใช่เลยนี่อุ้มลาเต้เลยอ่ะลาเต้เหมือนกันพอเป็นผู้หญิงได้เข้าใกล้อ่ะพอเป็นผู้ชายปุ๊บไม่เอาเลยเนี่ยผมต้องหล่อที่สุดในบ้านต้องดูนิสัยฮีโร่เป็นตัวอย่างจะชายหรือจะหญิงก็ขู่หมดมาเอาให้ดมก่อนแล้วดมก่อนแล้วน้องน้องน้องมาใหม่ครับครับโอ้เครียดเดินหักตกละโอ้น้องครูโอ้น้องครูน้องบอกอย่ามายุ่งนะเจ้าแมวพี่ก็ไม่เห็นทำอะไรนะพี่ก็เฉยดมกลิ่นเดียวพี่ก็ไม่อยากจะยุ่งเหมือนกันดมใหญ่เลยดูจี้เดินเนี่ยเก้า
เดี๋ยวนี้ทำอะไรก็เสี่ยงไปหมดเสี่ยงจะโดนไล่จากบ้านโอ้ยดูก็ทำเป็นไม่ดูไม่ชี้ลาเต้โดนดุครั้งแรกโอ้โหน้องว่าใหม่ลาเต้โดนตัวอื่นขู่จะไปไม่เป็นโอ้น้องว่าใหม่ดุจังเลยอ่ะนี่นะครับน้องแมวตัวใหม่ของเรานะครับช่วงนี้คือบ้านเราสะสมแมวเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวแล้วนะครับแล้วจะมีตัวที่6อีกเร็วๆนี้นะครับแล้วก็พอละปิดบ้านแล้วนะครับไม่รับน้องแมวเพิ่มนะครับอะไรอ่ะลาเต้กูน้องได้ไงอ่ะน้องของผมก่อนผมไม่เกี่ยวนี่นะครับจะเป็นน้องแมวตัวใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวดูกันแบบใกล้ๆเลยนะครับน้องก็จะตัวเล็กนิดนึงนะครับอายุ3เดือนนะครับก็จะเป็นพันสกอตติชนะครับน่ารักมากนะครับจะเป็นเพศผู้นะครับหรือว่าน้องผู้ชายนั่นเองนะครับพ่อแม่เขาหล่อมากสวยมากนะครับใช่มาน้องๆก็ช่วยตั้งชื่อหน่อยแล้วกันนะครับว่าน้องเขาควรชื่ออะไรดีนะครับแต่ชื่อที่ฟิลอยากได้ก็คือลีโอใช่แล้วก็กาแฟคาปูชิโน่โอ้ยากไปละเขียวหรือเปล่าไม่ก็ลาเต้ไงลาเต้มีแล้วเป็นกาแฟไงก็เอาคาปูชิโน่โอ้ยเรียกยากค่ะน้องปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยปลาทูอุ้ยแต่สีน้องเหมือนกะปิชื่อกะปิมาชื่อไทยเราคิดไม่ออกนะหน้าตาน้องประมาณนี้ก็ช่วยตั้งชื่อด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายตอนนี้นะพาน้องมาเจอลุงนะครับลุงฮีโร่ฮีโร่บอกโอ้โหมาอีกแล้วผมไม่อยากยุ่งเลยครับอ่ะดมหน่อยดมหน่อยน้องลูกน้องมาใหม่ฮีโร่เป็นหลานแล้วนะ3เดือนกับ7ปีอะเนาะไม่แปลกนะกับตัวใหม่นะไม่กลัวเลยนะน้อยมากเลยอารมณ์เหมือนเอือมแล้วพ่อไม่ใช่เพราะว่าด้วยกลิ่นเขาด้วยหรือเปล่าดูดมใหญ่เลยดมไว้คืนนี้นอนด้วยกันนี่ทีนี้จะเลี้ยงหัวอีกทีสิใช่มีป่ะวะไม่ใช่นี่ว่าไปดีกว่า